เกิดเหตุแผ่นปูนหล่นลงมาทับคนงานภายในอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างต่อเติมใหม่ภายในบริษัทไทยเมอรี่จำกัดตั้งอยู่เลขที่97หมู่11ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นอาคารสำนักงานและอาคารจอดรถสูง4ชั้นโดยแผ่นปูนที่ใช้สำหรับทำเป็นผนังตัวอาคารขนาดใหญ่น้ำหนัก6ตันเศษหล่นลงมาจากชั้น4ทับร่างของนายณัฐวุฒิชอบสุขอายุ24ปีคนงานเสียชีวิตคาที่เบื้องต้นคนขับรถเครนเล่าว่าขณะที่ยกแผ่นผนังปูนขึ้นไปวางนั้นมีคนงานอยู่ทั้งหมด3คนที่กำลังยืนช่วยกันยึดแผ่นปูนให้เข้าที่จากนั้นมีเสียงตะโกนว่าให้เอาสลิงออกพอปลดออกปรากฏว่าแผ่นปูนได้หล่นลงมาพร้อมกับคนงานและทับคนงานเสียชีวิตและนอกจากนี้ยังมีคนงานอีก2คนได้รับบาดเจ็บค่ะ